ผู้สูงอายุยิ่งโดยเฉพาะในวัยเกษียณเมื่อไม่ต้องออกไปทำงานจึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านทำให้กิจกรรมที่ทำได้มักเป็นการนั่งดูทีวีโดยในสหรัฐมีรายงานว่าผู้สูงอายุใช้เวลามากกว่า3ชั่วโมงต่อวันอยู่หน้าจอทีวีเป็นที่มาของการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเพื่อหาความเชื่อมโยงของพฤติกรรมการดูทีวีกับการทำงานของสมองและความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์การศึกษาที่จัดทำขึ้นเมื่อปี2018โดยธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติของประเทศอังกฤษติดตามข้อมูลและพฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้คนกว่า 500,000 คนซึ่งมีอายุระหว่าง 37 ถึง 73 ปีโดยแต่ละคนมีผลลัพธ์ด้านการทดสอบความเสี่ยงของภาวะอัลไซเมอร์ที่แตกต่างกันเมื่อเริ่มทำการวิจัยอีก5ปีต่อมาพวกเขาถูกขอให้ทำแบบทดสอบซ้ำและพบว่ามีผู้เข้าร่วมบางคนที่ดูทีวีนานขึ้นจาก5ปีก่อนและพวกเขามีการทำงานด้านการรับรู้ที่แย่ลงที่น่าประหลาดใจกว่านั้นก็คือกิจกรรมที่อาศัยการนั่งนานชนิดอื่นล้วนส่งผลต่อสมองในรูปแบบเดียวกันโดยพบว่าทั้งการขับรถและการดูโทรทัศน์นานล้วนเชื่อมโยงกับการทำงานด้านการรับรู้ที่แย่ลงแต่การใช้งานคอมพิวเตอร์สัมพันธ์กับการทำงานของสมองด้านการรับรู้ที่ดีขึ้นอีกทั้งยังลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคทางด้านความจำในช่วงระยะเวลา5ปีของงานวิจัยถัดมาในปี2022นักวิจัยได้ทบทวนผลการวิจัยดังกล่าวใหม่และเริ่มตั้งคำถามว่าระยะเวลาที่แต่ละคนใช้ในการดูทีวีและใช้คอมพิวเตอร์ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในการก่อโรคสมองเสื่อมหรือไม่ซึ่งในครั้งนี้นักวิจัยพุ่งเป้าหมายไปที่ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปและได้ผลลัพธ์ที่ตรงกันว่าระยะเวลาที่ใช้ในการดูทีวีสัมพันธ์กับความเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองเสื่อมโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ดูทีวีอย่างน้อย4ชั่วโมงต่อวันมีโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อมมากกว่าผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ถึง 24% ขณะที่ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมยามว่างเพื่อการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลมีโอกาสเกิดสมองเสื่อมน้อยลง 15%อย่าลืมกดติดตาม TNN Health ทุกช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค